ไทยลีกนัดกลางสัปดาห์ครับประจำวันพุธที่5กรกฎาคมนะครับวันนี้แบงคอกยูไนเต็ดนั้นมีศึกดาร์บี้แมตช์ย่านรังสิตนะครับพบกับบางกอกกลาส FC เราไปชมไฮไลท์เกมการแข่งขันในวันนี้กันเลยครับโชคดีครับวันนี้เป็นนัดสำคัญที่ของเราในบ้านอีกครั้งหนึ่งครับอย่างนี้บอกไปครับเลขสองในบ้านเราไม่ใช่เราแต้มจากบ้านเราได้ครับช่วยกันแล้วแต่ทีแรกจนจบครับโมเมนตัมอยู่ที่เราแล้วครับเก็บไม่ได้ครับขบวนเลยขบวนเลยวันสองสามขบวนขบวนWe'll be right back.
celebration, guys. This is of course one of the most beautiful things that can happen in any sport. โอ้มันยากนะที่จะหาคำอธิบายเกมแบบนี้นะครับแน่นอนสำหรับในมุมมองของโค้ชมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะที่จะมาชนะ 5-4 เกมแบบนี้ทุกครั้งไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกคือสปิริตของเรามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเราต่างก็อยู่ไม่หลายลูกแต่สุดท้ายเราก็ช่วยกันสู้นะครับช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ช่วยกันบุกช่วยกันเก็บชัยชนะมาจนได้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็การฉลองด้วยกันเป็นทีมอันนี้คือสิ่งที่สวยงามที่สุดเลยในกีฬาไม่ว่าประเทศอะไรก็ตามนะครับประเทศอะไรก็ตามนะครับเป็นอีกเกมนึงมันเป็น9ดี6ของเรานะครับก่อนที่เราจะมาแข่ง7เกมที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่ามี7 9ที่เราต้องทำให้ได้นะครับตอนนี้6 9แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาล้มตอนสุดท้ายนะครับอย่ามาทำให้มันเสียเหลือแค่เกมเดียวนะครับมีความเป็นมืออาชีพนะครับกลับบ้านไปนอนนะครับไปพักผ่อนไปดื่มน้ำให้เยอะๆนะครับพรุ่งนี้ก็มาซ้อมกันตอนเย็นนะครับเพราะมันเหลือเราก็ต้องเดินทางแล้วนะครับเหลือ9เดียวนะครับตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เพราะฉะนั้นมีความเป็นมืออาชีพนะครับที่โค้ชบอกนะครับอีกแค่เกมหนึ่งก่อนเบรกเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมืออาชีพจริงๆกลับไปกินโปรตีนนะครับสูงๆก็แต่ก็ชมเชยนะครับที่เรากลับมาได้ดีมากแต่ครึ่งแรกนี่เล่นไม่ดีจริงๆนะครับก็ขอให้อย่าเป็นอย่างนี้อีกนะครับเพราะทีมเราเห็นอยู่แล้วนะเวลากลับมาเนี่ยไม่มีใครสู้ได้หรอกนะครับทีมเราเนี่ยแชมป์แน่นอนนะครับสู้ให้ได้กลับมาอย่างนี้ให้ได้ผมบอกเลยนะครับวันนี้เป็นเกมที่สุดมันที่สุดในชีวิตของผมนะครับตามหลัง2ครั้งสามารถพลิกกลับมาชนะได้นะครับเก็บ3คะแนนวันนี้สำคัญสุดๆนะครับสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปครับแข้งเทพก็จะมีคิวบุกไปพบกับสุโขทัย FC นะครับในวันเสาร์ที่8กรกฎาคมไปร่วมเชียร์ที่สนามด้วยนะครับ